ทุกคนเดี๋ยวลีจะให้ดูหน้าต่างห้องนอนข้างล่างเนี่ยห้องนอนลีอยากจะย้ายมานอนห้องนอนข้างล่างค่ะเพราะว่าเนาะทุกคนมองออกไปนอกหน้าต่างจะเห็นแบบวิวทิวทัศน์ดอกไม้สวยงามนี่ค่ะดอกกุหลาบเขาเรียกกุหลาบพันเลื้อยค่ะทุกคนมันเลื้อยขึ้นมาตรงหน้าต่างอ่ะเนี่ยดูสิสูงเลยหน้าต่างห้องนอนนะนี่ค่ะห้องนอนหรือห้องเก็บของก็ไม่รู้ค่ะเพราะว่าเราโซฟาที่อยู่ข้างนอกซัมเมอร์โซฟาเนาะมาไว้ฟูกแล้วก็นู่นนี่ค่ะแดดดีอากาศดีฝนตกมา 3-4 วันค่ะทุกคนสนามหญ้ามันก็เลยเริ่มเขียวแล้วแล้วก็จะมีดอกหญ้าขึ้นเยอะมากสวยค่ะสวยเดี๋ยววันนี้นี่ค่ะทุกคนดูรีปลูกดอกไม้ไว้เนี่ยรอบบ้านแล้วดอกไม้นะดอกกุหลาบเนี่ยเดี๋ยวลีจะให้ดูมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นด้านในค่ะคนที่เดินผ่านไปผ่านมาข้างนอกอ่ะเขาไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าดอกมันหันหน้าเข้าบ้านเข้าหน้าต่างก็เดี๋ยววันนี้ค่ะแดดดีลีจะไปตัดรั้วเดี๋ยวลีจะออกไปตัดรั้วข้างบ้านค่ะรั้วหน้าบ้านรอบบ้านเลยกับแฟนวันนี้หยุดงานค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวลีจะมานั่งเล่าอะไรสนุกๆให้ฟังค่ะทุกคนนี่ต้องไปช่วยแฟนทำงานค่ะมาทุกคนเติมพลังค่ะเมื่อวานซื้อละชาเขียวมา2แก้ววันนี้รู้ว่าต้องทำงานก็เลยต้องตุนไว้ค่ะเดี๋ยวลีจะมาค่ะเดี๋ยวลีจะตัดรั้วตรงนี้ค่ะเดี๋ยวลีจะให้ดูนี่ค่ะทุกคนรั้วยาวเลยค่ะนี่ยาวเลยยาวเลยค่ะนี่ค่ะยาวเลยแล้วก็ดูค่ะอุปกรณ์พร้อมผู้ช่วยพร้อมเขาเราลีเป็นผู้ช่วยค่ะเขาเป็นตัวตั้งตัวตีลีเป็นผู้ช่วยนี่ค่ะรั้วก็ยาวไปนู่นเลยร้อนมากค่ะทุกคนหลังจากฝนตกมาร้อนจริงๆร้อนไหมป้าจี้ลีต้องเอาเขามาไว้นอกบ้านด้วยไม่งั้นเขาจะยืนเห่าตรงระเบียงอ่ะถ้าเขาเห็นเราทำงานอยู่ข้างล่างอ่ะเขาจะอยากออกมาด้วยลีก็เลยต้องเอามาล่ามไว้ใต้ต้นไม้เนี่ยเย็นดีสบายดีค่ะเป็นหัวหน้าคุมงานค่ะทุกคนอะไรลูกเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันค่ะทุกคนลีร้อนมากเลยเดี๋ยวแฟนลีเขาทำต่อแล้วก็เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะนี่ค่ะเป็นชุดทำงานของลีชุดหักข้าวโพดค่ะชุดหักข้าวโพดมีเรื่องสนุกสนุกในตัวลีชีวิตลีมาเล่าให้ฟังใครอยากฟังก็เชิญเข้ามารับฟังนะคะใครไม่อยากฟังก็กดผ่านมันเป็นจะว่าสนุกไหมมาถึงตอนนี้นะคะถือว่ามันผ่านมาแล้วมันทำให้เราย้อนกลับไปคิดว่าเออสมัยวัยรุ่นสมัยนั้นมันก็ไม่เชิงวัยรุ่นไหมอายุ20กว่ามันก็เออเนาะสมัยที่เรายังเป็นวัยอ้อๆอยู่ก็แล้วกันเนาะไม่ใช่วัยนี้ค่ะวัยนี้เริ่มวัยทองก็ถ้าเปรียบเทียบเวลานั้นเวลานี้เนี่ยมันต่างกันในความรู้สึกค่ะความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันปวดร้าวเจ็บปวดขนาดไหนรักครั้งแรกตามหัวข้อคลิปค่ะตอนนี้ก็กลับมาคิดว่าเออเนาะคนเราอ่ะสมัยเรารักแรกพบหรือความรักครั้งแรกอ่ะมันเจ็บปวดนะเคยฟังแต่เพลงชอบฟังเพลงเศร้าๆเคยฟังเรื่องราวอ่านนิยายดูหนังฟังเพลงอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เรา
กับเพลงนั้นในช่วงชีวิตนั้นมันอินไปกับเพลงมากก็เดี๋ยวลีจะมาเล่าค่ะว่าเป็นยังไงนะก็คือคลิปก่อนนู้นที่ลีบอกว่าดวงเมียน้อยเนี่ยสูงปี๊ดเลยมันก็จริงมันเริ่มมาตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะแล้วลีจะเล่าให้ฟังนะคะตอนนั้นคือเป็นรักแรกค่ะสาวบริสุทธิ์ค่ะตอนนั้นลีอย่างที่บอกคลิปก่อนลีไปเรียนอยู่ตัวโคราชลีอายุ18ก็ย้ายไปอยู่ที่โคราชไปอยู่อพาร์ตเมนต์รวมหญิงรวมนะคะตอนอยู่อสน2ปีเนี่ยตอนนั้นก็อายุ18เข้าเมืองครั้งแรกค่ะเป็นเด็กเขาค่ะเด็กเขาใหญ่เด็กหลังเขาหน้าเขานี่แหละแล้วย้ายไปอยู่ในเมืองครั้งแรกก็ไม่รู้ตาสีตาสาอะไรเนาะคือบ้านนอกเข้ากรุงว่างั้นเถอะก็อายุ18ค่ะพ่อก็ไปจ่ายเช่าอพาร์ตเมนต์หญิงรวมค่ะเช่าอพาร์ตเมนต์หญิงรวมให้ก็คือนอนกัน 3-4 คนค่ะก็จ่ายเป็นเทอมก็ราคาถูกนะตอนนั้นก็ถือว่าไม่แพงก็อพาร์ตเมนต์เนี่ยปิด2ทุ่มค่ะทุก2ทุ่มจะปิดตอนเช้าเนี่ยจะเปิด6โมงเช้าก็จะมีตาแก่ๆเป็นยามนั่งหน้าหอหน้าหอพักคือ2ทุ่มปุ๊บแกล็อกประตูเลยเราเนี่ยเราเข้าไม่ได้ถ้าเราออกเกินนะคือถ้าเราออกไปเที่ยวหรือกลับดึกตอนนั้นไนท์บาซ่าที่โคราชเนี่ยดังมากดังจริงๆคือเดินกันเนี่ยโอ้โหเดินเนี่ยคือไม่มีที่จะเบียดเสียดแล้วอะแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามันเงียบเหงาเนาะก็ถ้าเราไปเที่ยวกลับมา2ทุ่มปิดเนี่ยเราจะต้องหาที่นอนค่ะไปนอนบ้านเพื่อนหรือนอนบ้านใครก็ได้ที่เขาอยู่โคราชบ่อยมาก บ่อยมากคือเราดีแตกค่ะดีแตกตอนแรกๆก็ไม่ออกนะคะแต่เพื่อนพอไปเรียนแล้วเพื่อนพาออกก็เลยต้องออกก็หลังจากนั้นครบอสน2ปีอายุครบ20ค่ะ20บริบูรณ์หลังจากนั้นเนี่ยย้ายไปอยู่ที่ราชภัฏค่ะ2ปีรีต่อราชภัฏอีก2ปีแล้วช่วงลอยต่อช่วงเนี้ยรีก็ไปกินแมคโดนัลด์โดนัทไม่ใช่ค่ะโดดังกินโดนัทมิสเตอร์โดนัทรีจำไม่ได้รีเดินผ่านห้างนอร์ลิสค่ะใครที่อยู่คังพาซาเก่าหรือเปล่าเออรีไม่ใช่ค่ะห้างนอร์ลิสนะคะที่ใครรู้มั่งถนนเส้นใหญ่เลยค่ะที่จะไปโรงเรียนอสนไปท้าวสุรนารีมันจะเป็นห้างนอริสห้างเก่าอะค่ะมันเจ๊งไปนานแล้วล่ะเจ๊งก่อนที่ช่วงลีเรียนจบด้วยซ้ำลีก็จำไม่ได้นะคะตอนตรงนั้นนะคะมันมีมิสเตอร์โดนัทหรือดังกินโดนัทนี่แหละลีก็ไปกินแล้วก็เลยไปรู้จักกับพี่คนที่เขาขายโดนัทนะคะรู้จักกันแล้วคราวเนี้ยลีก็เลยอยากย้ายจากหอพี่เขาก็ชวนมาอยู่ด้วยเพราะว่าค่าเช่ามันแพงพี่เขาก็อยู่ตรงกันข้ามกับหน้าห้างนั่นแหละอพาร์ตเมนต์เป็น private นะคะเป็น private ก็คือเป็นเอกชนคือเข้าออกได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วค่าเช่ามันแพงพี่เขาก็เลยถามลีกับเพื่อนลีอีกคนนึงก็คือหาร3ให้มาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้นั่นแหละค่ะดีแตกก็เลยกว่าจะไปกล่อมพ่อได้นะกล่อมพ่อได้พ่อบอกถ้าอยู่คนเดียวพ่อไม่ให้อยู่แล้วมีพอดีมีเพื่อนสีค่ะที่เรียนด้วยกันคนหนึ่งนะแล้วก็พี่คนที่ขายโดนัทนี่แหละค่ะเขาก็ย้ายมาอยู่3คนค่ะมาอยู่ด้วยกันคราวนี้ก็เลยสนุกเลยค่ะนอนเตียงใหญ่แล้วก็เตียงปิกนิก3เตียงห้องน้ำในตัวมีระเบียงโอ้ยน่าอยู่ค่ะช่วงตอนนั้นน่าอยู่มากก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วคราวนี้ค่ะเอาเข้าเรื่องเลยลีเล่ายาวและไล่ยาวเลยลีเล่าไปก็มองดอกไม้ไปกันดอกกุหลาบที่โชว์เมื่อกี้อะค่ะนั่นแหละค่ะลีก็ชอบออกนอกเรื่องแล้วพี่คนนี้ค่ะเขามีแฟนอยู่กรุงเทพเขาเป็นคนบ้านเดียวกันคนโคราชแต่แฟนเขาเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำในออฟฟิศนะคะเขาก็มาหาบ่อยๆอะค่ะเพราะว่าเขาขับรถเซลล์เขาขายพวกอะไรนะเขาเรียกอะไรอะเขาเป็นหัวหน้าค่ะแฟนของพี่คนที่ขายโดนัทเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าแผนกแต่เขาก็จะออกไปเยี่ยมลูกค้าบ่อยๆเป็นบริษัทเอกชนที่ผลิตพวกเครื่องจักรอะไรพวกเนี้ยที่ส่งโรงงานผลิตอ้อยตามภาคอีสานเนี่ยเขาจะมาเดินสายภาคอีสานบ่อยอะไรเงี้ยแล้วคนเนี้ยแฟนพี่เขาเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงนี่แหละค่ะเรื่องมันเกิดทุกครั้งที่พี่เขาเนี่ยมีแฟนมาเยี่ยมจากกรุงเทพเนี่ยเขาจะพาเหล่าไปเลี้ยงออกไปกิน
ลีกับเพื่อนลีแล้วก็พี่ที่ขายโดนัทเนี่ยเขาก็พาเราไปด้วยแล้วแฟนเขาก็เลี้ยงกันเข้ามาบ่อยมากเพราะเขา มาติดต่อลูกค้าใช่ไหมมาประชุมอะไรเงี้ยเราก็ไปกับเขาแล้วคราวนั้นนะคะเขาพาเพื่อนมาเพื่อนคนนี้ค่ะที่เป็นรักแรกพบของลีเขาก็พามาค่ะแล้วคราวนี้เราก็เลยแนะนำให้รู้จักกันก็ไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวในที่นี้คือไปเวลาเข้ามาเนี่ยเขาพักโรงแรมใช่ไหมคะที่โคราชอย่างเงี้ยเขาก็โทรหาพี่และพี่เราพี่ที่ขายโดนัทเนี่ยเขาก็ชวนเราไปด้วยแล้วคราวนี้ก็เลยอะไรก็คราวนี้เราก็ติดต่อกันพอเราได้รู้จักกันนะคะตอนนั้นลีก็อายุ20นะก็ติดต่อกันไปมาหาสู่กันหลังจากนั้นคือเวลาเพื่อนลีเรียกว่า A แล้วกันเนาะลีไม่เอ่ยชื่อเขานะคะลีเรียกว่า A แล้วกันพี่ A ค่ะพี่ A เขาก็มาคือรู้จักกับเราติดต่อกันเนาะก็เราให้ตอนนั้นยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ค่ะแต่เรามีเขาเรียกว่าอะไรอะลิงค์ค่ะเขามีเพจเจอร์ค่ะเพจเจอร์ลีมีเครื่องเพจเจอร์เล็กๆนะเราก็ติดต่อกันทางโทรศัพท์ตู้เนี่ยนะคะสาธารณะเพราะตอนนั้น20-30 ปีที่แล้วนี่ยังไม่มีโทรศัพท์มือถือค่ะแล้วก็ใช้ลิงค์ค่ะเพจเจอร์นะคะติดต่อกันปิ๊ง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 มาแล้วก็คือตอนนั้นเวลาพี่เขาพี่เอเนี่ยลียกแน่นชื่อลีไม่ได้เอ่ยชื่อจริงนะคะลีตั้งชื่อปลอมๆให้เขาพี่เอเนี่ยเวลาเข้ามาอีสานมาติดต่อลูกค้าเนี่ยเขาก็จะโทรหาลีเราก็จะออกไปกินข้าวด้วยกันตอนเย็นอย่างเงี้ยเขาก็จะมาพักบางครั้งเขามาติดต่อภาคอีสานอย่างเงี้ยเขาจะนอนที่โคราชแต่เขาไปติดเขาจะมานอนที่โคราชโรงแรมที่โคราชคือเขานัดลีออกไปเนี่ยเขาเป็นคนกรุงเทพนะคะพี่เอเนี่ยเป็นคนกรุงเทพโดยตรงเลยแล้วลีก็โอ้โหสมัยโน้นโอ้ยคนกรุงเทพหนุ่มกรุงเทพมาเนี่ยโอ้โหแบบความฝันนะคะโอ้ยได้หนุ่มกรุงเทพอะไรเงี้ยนะเขาก็หล่อค่ะก็หล่อนะคะคารมดีค่ะแพ้คารมแพ้ความหล่อคือเราก็พาเพื่อนลีอ่ะเวลาออกไปกินข้าวน่ะลีก็จะพาเพื่อนไปด้วยเป็นไม้กันหมาแต่เขาก็สุภาพนะคะเขาสุภาพนะเขาไม่เคยที่จะมาแตะเนื้อต้องตัวถ้าคือสุภาพอะค่ะก็พาเพื่อนออกไปด้วยทุกครั้งแล้วก็ไปนู่นไปนี่ไปเที่ยวด้วยกันมันหยุดบางทีเขามาติดต่องานอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันคั่ววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะรับลีเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยไปเที่ยวต่างจังหวัดแถวอีสานนะคะใกล้ๆโคราชแต่ไม่ไกลนะสถานที่เที่ยวที่ไม่ไกลโคราชนะคะเขาก็ไปกันก็สนุก อยู่อย่างเงี้ยค่ะมาจนลีจบราชภัฏ2ปีเกือบจบค่ะปีสุดท้ายคือเรายังไม่มีอะไรกันนะคะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคือตอนนั้นลีเป็นแบบสาวไทยแบบรักตัวสงวนเขาเรียกว่าอะไรรักนวลสงวนตัวค่ะคือหัวโบราณพ่อแม่แบบเคร่งครัดมากคือกลัวค่ะเพราะว่าเพื่อนท้องก่อนจบเยอะก็เลยกลัวตรงนั้นคือมีเพื่อนเป็นไม้กันหมาตลอดเพราะว่าถ้าพ่อรู้เนี่ยก็คือไล่ออกจากบ้านคือความคิดตรงนั้นก็เลยไม่มีนะคะคือยังเป็นสาวบริสุทธิ์อยู่นะคะตอนนั้นเกือบค่ะเกือบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคบกันมาได้แล้วมีอยู่ครั้งนึงลีเกือบจบราชภัฏกับใกล้จะจบแล้วคิดว่ากูจบแล้วจะท้องก็ท้องวะหรือจะอะไรก็ตอนอายุ22ค่ะอายุ22ก็เข้ากรุงเทพค่ะโดยที่ไม่บอกเขาเซอร์ไพรส์เลิกเรียนค่ะเลิกเรียนเย็นวันศุกร์นะคะลีเลิกเรียนนั่งรถเลยค่ะเขาจากปกติเนี่ยพ่อแม่ลีจะให้เงินใช้ทุกอาทิตย์นะคะให้เงินใช้ที่ไปเรียนทุกอาทิตย์ทุกเสาร์อาทิตย์จะต้องกลับบ้านแต่เสาร์อาทิตย์นั้นลีจำได้ว่าลีโกหกว่าทำกิจกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้กับเพื่อนนะที่โรงเรียนที่มหาลัยลีเลิกเรียนมาลีบอกกับเพื่อนสนิทที่อยู่ด้วยกันเนี่ยว่าห้ามนะห้ามบอกใครเนี่ยคือลีไม่ได้บอกพ่อแม่นะคะว่าลีคบกับผู้ชายคนนี้เขาก็ไปมาหาสู่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะลีไม่เคยพาเข้าบ้านก็คือไม่ได้บอกพ่อแม่ใช่ไหมคะก็เย็นวันศุกร์ค่ะเลิกเรียนในชุดยูนิฟอร์มเนี่ยค่ะลีนั่งรถบัสนะคะจำได้บ้านนครชัยแอร์ค่ะสถานีรถทัวร์ที่โคราชนะคะแม่กับชุดโรงเรียนเนี่ยแหละค่ะตรงดิ่งไปเข้ากรุงเทพหมอชิดเลยแม่แล้วก็เสื้อผ้ากระเป๋าเล็กๆนะคะคืน2 คืนลีจองโรงแรมไว้นะคะเงินที่พ่อแม่ให้มาเนี่ย
ให้มาทุกอาทิตย์เนี่ยลีเก็บแล้วก็ยืมเพื่อนด้วยคือตอนนั้นยืมเพื่อนเนาะสมัยเรียนก็ใช้อย่างประหยัดรถตั๋วเครื่องไอ้ตั๋วรถบัสมันก็ไม่ได้แพงเหมือนตอนนี้ใช่ไหมลีก็ไปเลยค่ะไปเลยนั่งไปถึงหมอชิดหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าลีจองโรงแรมไว้ใช่ไหมลีจองโรงแรมไว้โรงแรมอยู่ที่ลาดพร้าวเท่าไหร่นะลาดพร้าวคือมันเป็นโรงแรมแบบเหมือนอพาร์ตเมนต์โรงแรมไม่ใหญ่ราคาจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ลีจ่ายไป2คืนนะคะคืนวันศุกร์กับคืนวันเสาร์คือตอนนั้นก็สงสารพ่อแม่นะทำไมตัวเองเป็นอย่างนี้ก็กะว่าเสร็จแล้วลีเสาร์อาทิตย์นี้เสร็จแน่นอนคือนะพร้อมค่ะพร้อมโทรเลยค่ะโทรเข้าเครื่องเขาแล้วลีโทรพอไปถึงหมอชิดเนี่ยลีโทรเข้าเครื่องเขาแล้วเขาไม่รับค่ะเขาไม่รับสายโทรเข้าเครื่องก่อนเขาไม่รับสายแล้วคราวนี้ก็เขาคงติดงานลีคิดว่าคงยังไม่เลิกงานคงติดงานอะไรเนี้ยลีก็เลยนั่งรถแท็กซี่ค่ะไปที่โรงแรมที่ลาดพร้าวพอไปถึงโรงแรมปุ๊บเนี่ยเข้าห้องปั๊บคือสมัยนั้นนะเราใส่ชุดนักศึกษาไม่รู้ว่าพนักงานที่โรงแรมเขามองเราในสายตาแบบไหนเมื่อก่อนนี้มันจะไม่เหมือนสมัยนี้นะใส่ชุดเราถ้าสมัยนี้คือเขาใส่ชุดนักศึกษาแล้วไปนอนโรงแรมเนี่ยเขาคงคิดว่าเราเป็นเด็กเสียหรือเปล่าแต่สมัยนู้นก็ไม่รู้นะนานแล้ว30ปีแล้วเนาะก็ลีก็ใช้โทรศัพท์ที่ห้องนะคะโทรเข้ามือเข้าโทรศัพท์เขาอีกรอบนึงเขาเป็นพนักงานเขามีมือถือรุ่นเก่ารุ่นกระดูกหมานะนั่นแหละจำได้ตอนนั้นโนเกียค่ะกำลังดังลีก็โทรเข้ามือถือเขาก็ไม่รับสายอีกนะคะตอนนั้นมันก็โอ้โหทุ่มหรือเปล่าเย็นแล้วค่ะเพราะว่าลีเลิกเรียนบ่ายลีก็เข้ากรุงเทพเลยก็ตกเย็นค่ะเขาก็น่าจะกลับบ้านแล้วนะคราวนี้ลีก็คิดว่าเขาคงกลับบ้านแล้วลีก็เลยโทรเข้าบ้านค่ะคือโทรเข้าบ้านแล้วคราวนี้ค่ะแม่เขารับสายค่ะเขาก็ถามว่าใครหรอที่โทรมาลีก็บอกชื่อลีไปเขาก็หยุดไปสักพักนึงเขาก็บอกอ๋อลีเองเหรอแม่ก็พูดอย่างนี้นะนี่เขาบอกว่าแม่นี่แม่โอนะไอ้นี่แม่เอนะนี่แม่เอนะอ๋อลีเองเหรอนี่แม่เอนะมีอะไรเหรอจะพูดกับเอเขาก็นิสัยดีมากคือฟังเสียงแล้วอ่อนโยนมากค่ะแล้วก็ลีก็โอเคเลยแบบก็คิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วคราวนี้ก็เขาก็บอกกับเราเลยนะคะทุกคนคุณแม่บอกกับเราว่าเนี่ยเอเนี่ยเขามีลูกมีเมียแล้วนะแม่จะบอกว่าเขามีลูกมีเมียแล้วนะแม่เขาเนี่ยเสียงแบบใจเย็นแล้วก็นุ่มนวลแล้วก็แบบเหมือนจะปลอบใจเราไปในตัวค่ะแม่เนี่ยเขามีลูกมีเมียแล้วนะเมียเขาต่อท้องตอนนี้7เดือนแล้วลีจำได้เลยตอนนั้นทุกคนลีแบบช็อกเลยค่ะแบบคือพูดอะไรไม่ออกคือมันหมุนไปเลยอ่ะ2ปีเขาเก็บความลับแล้วเขาไว้ใจเราให้เบอร์โทรที่บ้านจารีก็ไม่เคยโทรไปที่บ้านนะคะรีโทรเฉพาะเข้ามือถือแล้วก็ที่ทำงานเขาคือครั้งเนี้ยครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือถือว่าแม่เขาช่วยเราค่ะแม่เขาช่วยเราไม่ให้เราคือพูดว่ารีพร้อมที่จะเสียตัวนะพูดแบบไม่อายค่ะตอนนั้นคือความลับนี้ไม่เคยบอกใครครอบครัวไม่เคยรู้ว่าเราหลังๆเนี่ยเขารู้ว่าเราคบกับคนนี้ค่ะแต่เราไม่เคยนอนด้วยกันนะก็ช็อกค่ะตอนนั้นคือรักแรกพบเรารักจริงๆคือเราตอนที่คบกันลีเรียนเนี่ยคือเราโทรหากันบ่อยๆคือมันไม่มีอะไรฉุกใจเลยเพราะลีก็ไม่เคยถามเขาว่าเขาก็ไม่เคยชวนเราไปบ้านลีก็ไม่เคยถามเขาว่าพาฉันไปแนะนำพ่อแม่ได้ไหมตอนนั้นคือเราก็ไม่รู้นะลีก็ไม่รู้นะเพราะลีคิดว่าลียังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่พร้อมที่จะไปพบปะไม่คิดที่จะแต่งงานคืออยากเป็นแฟนเฉยๆอะไรเงี้ยช่วงนั้นคือลีช็อกค่ะทุกคนขอบคุณแม่เขานะคะที่บอกกับเราว่าลูกชายเขาแต่งงานแล้วก็เมียท้องค่ะแล้วหลังจากนั้นน่ะลีก็ไม่โทรเขาไม่โทรเลยลีจองห้องโรงแรมไว้2คืนลีก็อยู่ต่อ2คืนเลยคือใช้ชีวิตคื
คือมันเคว้งคว้างยังไงบอกไม่ถูกนอนในโรงแรมที่กรุงเทพแล้วเราไม่ใช่คนกรุงเทพเนาะไม่ค่อยได้ไปบ่อยแล้วก็รู้สึกคือไม่คิดฆ่าตัวตายนะคะตอนนั้นคือไม่คิดค่ะลีคิดแค่ว่าสมองนี่มันตื้อไปหมดเราจะทำอะไรต่อเป็นไปได้ยังไงเหรออะไรเงี้ยลีออกไปกินก๋วยเตี๋ยวปากซอยนะไอหน้าโรงแรมอ่ะลีก็นั่งแบบจำได้ตอนนั้นกินบะหมี่เกี๊ยวชายสี่บะหมี่เกี๊ยวเนี่ยลีกินแบบไม่รู้รสชาติก๋วยเตี๋ยวเลยลีกลับค่ะกลับเช้าวันอาทิตย์พอลีอยู่กรุงเทพเนี่ยลีก็ไม่โทรหาเขาก็ไม่โทรเขาก็ไม่รู้ว่าลีที่ไหนแม่เขาคงไม่ได้บอกนะหลังจากนั้นค่ะลีก็มาเรียนต่อบอกกับเพื่อนร่วมห้องแล้วก็พี่คนที่ขายโดนัทบอกเขาหมดเลยคือความลับเนี่ยบอกเขาหมดเลยเขาก็บอกดีแล้วที่ถอนตัวคือถ้าลีดื้อดันที่จะคบกับเขาเนี่ยลีก็คิดว่าลีผิดเพราะว่าลีจะไปแย่งไปทำลายลูกเมียเขาลีคือตอนนั้นเป็นแม่พระค่ะไม่อยากแย่งนะไม่แย่งค่ะไม่แย่งลีก็เลยถอนตัวออกมาเขาส่งหลังจากนั้นเขาติดต่อมาเขาส่งเพจเชิญมาหาลีนะข้อความแต่ละข้อความเขาก็คิดว่าลีหายไปไหนอะไรเงี้ยลีก็ไม่ได้บอกสุดท้ายค่ะเขาก็ส่งมาเรื่อยๆลีก็เลยต้องโทรค่ะโทรตู้ถาสาธารณะหน้าหอพักนั่นแหละค่ะบอกเขาว่าเออเนี่ยเธอโกหกฉันเหรอเธอมีลูกมีเมียแล้วเธอมาทำอย่างนี้กับฉันทำไมอะไรเงี้ยเขาก็เงียบเลยค่ะทุกคนแสดงว่าแม่เขาไม่ได้บอกเขาเงียบเลยเขาก็อึ้งเขาบอกว่าเออเธอรู้แล้วเหรอเขาพูดอย่างนี้เราจำได้ว่าเออเธอรู้แล้วเหรอก็เราลีก็เลยลีใจดีลีไม่โกรธไม่เกลียดนะคะลีก็เลยบอกว่าเออเราเป็นเพื่อนกันก็ได้คือไม่ต้องอนุญาตอย่างนี้เราเออเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยเออก็โอเคค่ะตอนนั้นคือลีมันบอกไม่ถูกอ่ะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งไงคะลีคิดว่าลีก็ไม่ได้อะไรอาวรณ์ขนาดที่แบบโอลีร้องไห้ค่ะร้องไห้มากคือรักแรกพบเนาะรักครั้งแรกมันก็แต่ก็ไม่ได้เจ็บใจไม่ได้เกลียดเราคิดว่าเออเรายังมีทางเลือกเรายังอายุน้อยอยู่เรียนก็ยังไม่จบด้วยซ้ำเกือบจบค่ะก็อาจก็เพื่อนบอกว่าเออเราไปทำงานแล้วค่ะจะเจอผู้คนหลากหลายอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จริงนะลีก็เลยไม่ได้คิดที่จะอะไรอาวรณ์แต่เราก็ยังคบกันคือไปมาไม่ใช่ไปมาหาสู่กันทุกครั้งที่เขามาโคราชอะไรเงี้ยเขาก็โทรหาเราลีก็ออกห่างค่ะไม่ติดต่อแล้วหลังจากนั้นค่ะทุกคนใครสมัยนู้นใครรู้จักสามสิบกว่าปีที่แล้วคลินิกหมอมวลชนค่ะที่รักษาผิวหน้าลีไปทำงานหมอมวลชนที่กรุงเทพค่ะลีได้งานทำอยู่ที่กรุงเทพ3ปีตอนนั้นก็อายุประมาณ25 26 27ค่ะ3ปีเพราะว่าลีทำงานออกเรียนจบปุ๊บลีมาทำงานอยู่ที่บ้านก่อนแล้วหลังจากนั้นเบื่อบ้านค่ะก็มาอยู่กรุงเทพ3ปีลีก็ไม่รู้คิดอะไรค่ะทุกคนลีมีเบอร์โทรเขาแล้วก็ยังเออเป็นความผิดของลีอีกนั่นแหละค่ะที่เลยลูกเขาโตแล้วค่ะตอนนั้นก็คงตอนนั้นลีลูกเขาประมาณ 5-6 ขวบแล้วมั้งพอตอนนั้นลีที่ลีโทรไปลีก็อายุประมาณ22เนี่ยก็คือเขาเมียเขาท้อง7เดือนก็ประมาณลูกเขาก็ประมาณกี่ปีแล้วล่ะ3-4 22 23 24 25ปีลูกเขาก็คง4ปี5ปีประมาณนั้นค่ะลีก็ไปถามเขาเหมือนไม่มีอะไรคือถามสารทุกข์สุขดิบค่ะเออเธอเป็นยังไงบ้างลูกโตแล้วเนาะเขาก็เล่าเรื่องลูกเขาให้ฟังเขาก็อยู่กับเมียเขาเหมือนเดิมแล้วสุดท้ายเขาก็ตอนที่ลีอยู่กรุงเทพอ่ะลีนัดเจอเขาครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่อายุขาล่าสุดอายุ22ปีแล้วลีไปอยู่กรุงเทพมาอายุ25 25 26จำได้ประมาณ 3-4 ปีที่ไม่ได้เจอกันก็นัดเจอกันเพราะว่าลีเขาไปอยู่กรุงเทพตอนนั้นลีไม่คิดที่จะกลับไปหรือเป็นแฟนนะคะคือเป็นเพื่อนคุยกันเหมือนเพื่อนเขาก็นัดเจอนะ3ปี4ปีไม่ได้เจอกันก็คือความรู้สึกมันไม่เหมือนเดิมมันก็ไม่ลีไม่ได้อะไรวอนใช่มั้ยก็เจอกันกินข้าวก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันเขาก็เล่าให้เราฟังว่าเออเขาก็ครอบครัวละหองละแหงเนาะอย่างงู้นอย่างนี้ลีไม่เชื่อค่ะคือเขาเคยหลอกเรามาแล้วลีก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรก็
เจอกันครั้งนั้นลีก็บอกเราอย่าคบกันเลยนะเดี๋ยวเมียเธอจะอย่างงู้นอย่างนี้เนาะมารู้ทีหลังฉันไม่อยากเป็นตัวเพราะตอนนั้นลีก็ทำงานรักหน้าที่การงานมีเพื่อนมีฝูงใช่ไหมที่คลินิกก็มีเพื่อนออกไปเฮฮากับเพื่อนลีก็ไม่ได้คิดเรื่องแฟนแล้วตอนนั้นก็ตกเย็นมาก็ไปนั่งเล่นไพ่กับเพื่อนนั่งเล่นไพ่ไปเดินไนท์พลาซ่ากับเพื่อนไม่เบื่อค่ะช่วงที่ไปอยู่กรุงเทพมีเพื่อนเยอะแล้วไปเปิดหูเปิดตาเนาะเราก็ไม่ได้กลัวไม่ได้เหงาอะไรก็บอกเขาไม่ต้องเจอกันก็พอลีอายุ28ค่ะทำงานได้จำได้อายุ28แล้วลีกลับมาอยู่บ้านค่ะตอนนั้นมีโทรศัพท์แล้วมีโทรศัพท์แล้วค่ะโทรศัพท์ไม่ใช่เป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นกระดูกหมาค่ะลีมีโทรศัพท์จำได้มีมือถือเขาก็โทรลีพอย้ายมาอยู่บ้านลีก็บอกเขานะว่าเราย้ายมาอยู่บ้านแล้วมีโทรศัพท์ที่บ้านเขาก็โทรมาหาลีอีกนะคะทุกคนเขาลีตอนนั้นน่ะคือลีบอกพ่อแม่แล้วค่ะว่าเรารู้จักกับเอเนี่ยพี่เอเนี่ยคือสมัยเรียนนะตอนเนี้ยเราพ่อแม่ก็รู้แหละเขาก็โทรมาค่ะพ่อแม่ก็คิดว่าแต่ลีไม่เคยบอกนะคะว่าเอเนี่ยเขามีแฟนเขามีเมียบอกแค่ว่าเป็นเพื่อนที่กรุงเทพคือเป็นเพื่อนรู้จักกันแต่ผู้ใหญ่เขาไม่เชื่อเขาคิดว่าเป็นแฟนคบกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลีก็ไม่ซีเรียสตรงนั้นนะคะเพราะว่าเราบอกกับพ่อแม่เราเป็นเพื่อนกันแต่เขาผู้ใหญ่จะคิดยังไงเราไม่รู้ก็พออายุลีอายุ30ค่ะเขาก็ติดต่อกันบ้างเขาบอกว่ามาโคราชนะเขาทางผ่านปากช่องจะเจอกันไหมอย่างวันนี้ลีก็ไม่เจอนะคะไม่นัดเจอเลยก็บอกว่าถ้าเธออยากจะแวะมาบ้านฉันก็มาได้แต่ฉันไม่ออกไปนะเขาก็ไม่มาค่ะเขาก็ไม่มาแล้วสุดท้ายก่อนลีจะมาอยู่เมืองนอกค่ะเขาหายไปเป็นปีเลยนะคะทุกคนหลังจากที่ลีย้ายมากลับมาอยู่บ้านเขาโทรมาหาลีครั้งสองครั้งลีก็คือลีก็ไม่อยากติดต่อเขาก็หายไปเลยนะคะจนลีอายุ30-31ค่ะลีทำวีซ่าลีแต่งงานแล้วลีไม่ได้บอกเขาไม่ได้อะไรเลยลีแต่งงานค่ะแต่งงานแล้วเขาโทรมาค่ะคือลีตอนนั้นลีแต่งงานแล้วกับแฟนฝรั่งคนแรกของลีแล้วลีรอวีซ่าเขาโทรเข้าบ้านเลยคุยกันเป็นชั่วโมงเลยค่ะทุกคนเขาปรับทุกข์กับลีเขาบอกว่าเขาเลิกกับเมียมา2ปีแล้วเขาโทรมาหาลีเพื่ออะไรเขาคงคิดว่าคงกลับมาหาลีหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเขาเลิกกับเมียได้2ปีแล้วนะตอนเนี้ยลูกก็อยู่กับเมียไปมาๆอะไรเงี้ยลีก็เงียบไปเลยลีก็บอกว่าที่เธอโทรมาเนี่ยเพราะว่าเหตุผลนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วลีก็บอกเขาว่าฉันแต่งงานแล้วนะฉันจะไปอยู่ต่างประเทศเขาก็อึ้งไปเลยค่ะเขาอึ้งไปเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยลีก็คือตัดสินใจแล้วมาอยู่ต่างประเทศค่ะคือผู้ชายคนนี้ลีไม่ได้อะไรอวรแล้วคือรักแรกก็จริงแต่ว่ามันเป็นรักที่โกหกเป็นวัยรุ่นค่ะเป็นความรักของวัยรุ่นคือไม่ได้จริงจังไม่ได้อะไรใช่ไหมแต่ทุกวันนี้ลีกลับมาคิดว่าตอนนั้นเนาะมันก็เป็นชีวิตแบบสนุกที่ประสบการณ์ความรักที่เราไม่แบบคือยังไงล่ะพ่อก็บอกกับเราว่ามึงอยู่เป็นโสดมาเนี่ยตั้งแต่เรียนแล้วไม่เคยพาผู้ชายเข้าบ้านเลยมันมีนะเวลาอยู่บ้านนะจะมีผู้ชายขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ปี๊ดๆมาจีบนะแถวบ้านลีไม่เอาค่ะลีบอกกับพ่อกับแม่ว่าถ้าจะหาแฟนที่ดีอ่ะต้องหาที่ฐานะดีของเราไม่ต้องรวยค่ะต้องเอาฐานะดีของเราไม่ใช่เอาฐานะด้อยของเราจริงไหมถ้าเราเป็นคนไทยผู้หญิงไทยอ่ะผู้หญิงทุกคนละค่ะถ้ามันเลือกได้ต้องเลือกผู้ชายที่มีฐานะการงานหรือความรู้การศึกษาที่สูงกว่าเราหรือไม่ก็เทียบเท่ากับเราใช่ไหมจะเอาผู้ชายที่กินเหล้าเมายาด้อยกว่าเราเราก็ไม่เอาเราก็บอกพ่อว่าถ้าจะเอาไอ้พวกขี้เหล้าจะมันขี่มอเตอร์ไซค์มาปิ้มปิ้มปั้มปั้มพวกเนี้ยคืออยู่คนเดียวดีกว่าหรือไม่ก็แต่งงานกับฝรั่งลีพูดแบบนี้สุดท้ายลีก็ได้สมหวังค่ะได้ฝรั่งค่ะคือไม่ได้เกลียดผู้ชายไทยค่ะคือมันเป็นประสบการณ์เนาะแค่นั้นเองคือชีวิตนะคะมันพ่อก็ยังบอกว่าเราเป็นทอมบอยหรือเปล่าเราเป็นแบบเป็นทอมหรือเปล่าคือไม่ใครมาจีบก็ด่าหมดเลยด่าตะเพิดหมดเลยแต่ก็ไม่เคยบอกพ่อนะว่าเกือบเจอรักครั้งแรกที่แบบทำลายชีวิตครอบครัวคนอื่นนะอะไรเงี้ยก็นั่นแหละค่ะทุกคนลีมาเล่าแบบมันคือชีวิตคนเราเนาะมันถ้าตอนนั้นลีคิดว่าถ้าลีเลือกที่จะยังติดต่อเขาอยู่เนี่ยลีก็ไม่รู้ว่าชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงคือเป็นเมียน้อยเขาแล้วไม่รู้ว่าชีวิตตอนเนี้ย
ทุกวันนี้ถ้าลีอยู่ตรงนั้นลีจะทำอะไรลีจะเป็นยังไงลีไม่รู้แต่คิดถูกค่ะที่ลีตัดสินใจเลิกกับเขาแล้วก็เลือกชีวิตนี้ของลีที่เลือกถูกแล้วนะเลือกถูกแล้วแล้วก็ดีกับทุกๆฝ่ายทั้งเขาครอบครัวเขาแล้วก็ครอบครัวเราแล้วก็ตัวลีด้วยก็ทุกวันนี้ก็อยากให้น้องๆ นะคะตัดสินใจดีๆการเลือกแล้วแต่สมัยนี้มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะเมียน้อยเมียหลวงลีไม่ยุ่งตรงนั้นนะคะก็เนี่ยค่ะลีมาเล่าอย่าพึ่งบางคนก็หลับไปแล้วใช่ไหมลีว่าทุกคนหลับไปแล้วล่ะคือลีเล่ายาวเลยค่ะจริงๆมันมียาวกว่านี้สนุกกว่านี้แต่ว่าคืออยากมาเล่าประสบการณ์นะคะที่ประสบการณ์ที่เราเลือกนะคะที่เราผ่านมาแล้วเราเลือกทางที่ถูกต้องค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ทนรับฟังแล้วก็อยากให้เป็นอุทาหรณ์กับหลายๆคนน้องๆหลายๆคนเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับลีคลิปต่อไปนะคะแล้วไปแล้วค่ะ